คุณผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยคนไทยของเราให้ความสำคัญ ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะเราจะเห็นได้ว่าตามร้านต่างๆห้างร้านต่างๆที่แต่เคยเนี่ยเขาใช้ถุงพลาสติกมาทำไม่ใช่ถุงผ้ากันแล้วใช่เดี๋ยวนี้ที่ไปไหนถ้าไปช้อปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาจะมีวันดีเลยนะว่าบอกว่าวันไหนที่คุณไปแล้วเขาจะไม่มีการแจกจำหน่ายในส่วนของถุงพลาสติกด้วยใช่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ประกอบการตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มปรับตัวกันแล้วให้เข้ากับยุคกับสมัยในปัจจุบันที่เขามีการรักแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นนะคะอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ค่ะที่จะพาผู้ชมไปดูกันหน่อยเขาบอกว่าไม่ใช้ถุงพลาสติกแต่เขาใช้อะไรนั่นก็คือต้นไผ่ขนาดใหญ่มาใช้นะคะเป็นภาชนะใส่ก๋วยเตี๋ยวแทนโฟมค่ะนะแทนกล่องโฟมนะคะหน้าตายังน่ารับประทานอยู่ไหมนะคะแล้วจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนไปติดตามกันนะคะกับคุณธารมนไพศาลสุนทรกิจค่ะที่ถูกดัดแปลงมาเป็นชามก๋วยเตี๋ยวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของร้านนรินทาราก๋วยเตี๋ยวต้มยำไผ่ยักษ์จังหวัดนนทบุรีเกิดขึ้นจากแนวคิดของเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนจังหวัดน่านโดยได้นำต้นไผ่ยักษ์เพื่อเศรษฐกิจของจังหวัดมาสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองจนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทำไมถึงเป็นไผ่ยักษ์เอามาใช้เป็นชามก๋วยเตี๋ยวคะพอดีผมเองครับเป็นคนจังหวัดน่านเราก็เห็นว่ามีไผ่ที่เป็นไผ่ยักษ์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเราก็ลองคิดเอามาทำเป็นชามครับผมเป็นชามใส่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับผมเอามาผลิตเองทำเองหมดเลยครับผมภาชนะนี้คือไผ่ยักษ์คุณผู้ชมคะเหมือนเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดน่านใช่ครับผมแล้วก็มาประยุกต์ใช้เป็นชามใช่ครับเมื่อกี้คือเห็นคือใหญ่มากจริงๆใช่ครับผมวัสดุที่ใช้เนี่ยนอกจากที่เป็นชามแล้วก็อย่างหลอดหรืออะไรก็พยายามที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติใช่ครับเราจะมีเป็นน้ำลั่นบึงที่จะเป็นน้ำตาลสดใส่ในกระบอกไม้ไผ่พร้อมหลอดไม้ไผ่กลับบ้านได้เลยครับผมคืออันนี้คนที่มาชิมก็สามารถนำกลับบ้านได้เป็นที่ระลึกด้วยใช่ครับตัวกระบอกน้ำลั่นบึงครับผมบรรยากาศร่มรื่นชื่นชมธรรมชาติริมสระบัวไปพร้อมกับการชิมก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติกลมกล่อมราคาย่อมเยาเป็นอีกหนึ่งจุดขายของร้านที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเนื่องจากร้านแห่งนี้ได้ประยุกต์สถานที่จัดงานแต่งงานมาเปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวสร้างรายได้ในช่วงวันว่างจนถูกขนานนามว่าก๋วยเตี๋ยวราคาหลักสิบแต่วิวราคาหลักพันนี่เลยชามยักษ์คือก๋วยเตี๋ยวที่นี่ค่ะราคาเริ่มต้นเพียงแค่55บาทกินหลักสิบแล้ววิวเป็นพันนะคะดูจากบรรยากาศด้านหลังนี่เก๋ๆคุณผู้ชมนี่ตะเกียบยิ่งใหญ่มากน่ากินนะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะอันนี้ต้มยำหมูไปชิมต้มยำหมูก่อนพอแล้วนะว้าวจะนุ่มจะนุ่มไม่ต้องปรุงเลยค่ะเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูแล้วก็ต้มยำทะเลแล้วค่ะที่ร้านแห่งนี้นะคะก็มีเหมือนตลาดน้ำเล็กๆนะคะซึ่งก็เป็นคนในพื้นที่นะคะมาขายของค่ะเป็นเมนูต่างๆแล้วร้านที่เต้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็ขายน้ำลั่นบึงค่ะนั่นก็คือน้ำตาลสดนะคะโดยใช้กระบอกไม้ไผ่แล้วก็หลอดไม้ไผ่นะคะเป็นวัสดุในการใส่น้ำสดชื่นมากค่ะนอกจากความเก๋แล้วก็คือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปอีกทางหนึ่งด้วยค่ะราคา65บาทสามารถเอากระบอกนี้กลับบ้านได้เลยค่ะผู้ชมค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะภายในร้านได้เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายสร้างรายได้ทั้งโรตีมะพร้าวอ่อนของทอดถ่านเล่นน้ำลั่นบึงหรือน้ำตาลสดแท้ใส่กระบอกไม้ไผ่สามารถนำกลับบ้านได้เลยตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสธรรมชาติเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในราคาย่อมเยาโดยไม่ต้องเดินทางไกลแถมได้รูปสวยๆอัพลงโซเชียลธนพงษ์รพานุสิทธิ์กรตุลยศิลป์ถ่ายภาพธรมนไพศาลสุนทรกิจสำนักข่าว TNN รายงาน
ค่ะไปลองกันนะอยู่ที่นนทบุรีเองนะน้องหวานก็บอกว่าชื่อร้านนรินทาราก๋วยเตี๋ยวต้มยำไผ่ยักษ์จังหวัดนนทบุรีนะคะไปลองกันมากชอบตรงตะเกียบยาวด้วยหน้าตาก็น่ารักนะเข้าใจทำนะไอ้ถ้วยไอ้ไม้ไผ่อะไรเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคุณผู้ชมลองไปลองดูแล้วกันนะคะ